สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้โกซิกนะครับโกซิกก็คือการค้นหาค่าเป้าหมายเองในที่นี้ผมใช้ Excel 2007บรรยายนะครับสมมติว่าเรามีตารางหรือว่าข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเป็นจำนวนที่เราขายคูณด้วยราคาครับก็ได้ค่าไวลูมมาที่500ตรงนี้นะครับก็คือเซลล์ C6 คูณด้วย D5 นะครับถ้าเราต้องการหาค่าที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะพบว่าค่าอื่นจะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับโดยที่เราวิเคราะห์ใช้วิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์อะไรก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการจะหาเป้าหมายนะครับเช่นนะครับให้เราไปที่นี่ก่อนนะครับไปที่ Data นะครับเราไปเลือกที่ตรงนี้นะครับว่าที่ Analysis นี้นะครับแล้วก็เลือก Gossip นะครับนะครับตำแหน่งเคอร์เซอร์เราต้องวางตรงนี้นะครับตรงนี้เราบอกว่า Set Cell เนี่ยคือ E8 คือตรงนี้นะครับเราบอกว่าเราถ้าเกิดเราต้องการให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 นะครับตรง by changing sale ตรงนี้เราถามว่าถ้าเราขายเท่าเดิมนะครับราคาขายราคานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับเราติ๊กที่ราคานะครับโอเคเห็นไหมครับเขาก็จะบอกเราว่าถ้าเราต้องการขาย 1,000 โดยขายจำนวนเท่าเดิมเนี่ยราคาก็จะกลายเป็น200นะครับโอเคนะครับใหม่นะผมกลับไปใหม่นะครับถ้าเราบอกว่าเราบอกว่านะครับเราที่โกซิกเหมือนเดิมนะครับเราต้องการที่ว่าราคาขายเป็น 1,000 นะครับแต่ว่าเราต้องการขายราคาเดิมนะครับเราจะต้องใช้จำนวนขายจะต้องขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ by changing sell แล้วก็เมาส์คลิกที่นี่นะก็โอเคนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกเราว่าถ้าเราต้องการขายราคาเดิมนะครับยอดขายหรือจำนวนขายเราก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับราคาขายคือ100เท่าเดิมครับราคาจำนวนขายก็กลายเป็น10นะครับถ้าเราต้องการ value ที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสำหรับการใช้ Gossip นะครับแต่ที่นี่นะครับ Data What If Analysis นะครับแล้วก็ Gossip นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ